ขอต้อนรับสู่ช่องชอดนอครับโอเคตอนนี้เราอยู่กันที่ออฟฟิศนะครับตอนนี้ก็เที่ยงละอยู่ดีก็บอกว่าไม่ต้องกินอะไรเลยหิวมากเลยเนี่ยวันนี้เรามีคอนเทนต์อะไรคอนเทนต์ของวันนี้ก็คือจะให้แอดมินทุกคนที่อยู่ในออฟฟิศเนี้ยซื้อของหนึ่งอย่างในเซเว่นอะไรก็ได้แล้วเอาให้อุ้มมาครีเอทเมนูว่าจะทำอะไรอ๋อแล้วเรามีครัววะออฟฟิศเราไม่มีครัวนะมีเรามีพร้อมแป๊บมีอะไรอ่ะตู้ไม้เห็นไหมอะไรอ่ะคืออ๋อถ้าใครที่สนใจเป็นสปอนเซอร์เมาไฟฟ้านะครับครั้งหน้าก็อย่าลืมเข้าด้วยนะครับโจทย์ก็คือเราไม่ได้จำกัดว่ามันจะต้องเป็นอะไรแค่เราเน้นว่าอาหารที่คนทานได้คนทานได้ไปเลือกมาคนละ1ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด8 9คน9คน9วัตถุดิบเฮ้ยไม่ต้องกินด้วยกันดิไม่เอาไม่ให้ใครกินโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราต้องวางแผนใหม่นิดนึงซื้อคู่ถูกกว่าอ่ะ2คู่อีกอ่ะใครอะไรใครใครอะไรคาราด้าเป็นพาโลบาร์บีคิวเฮ้ยเอาโยเกิร์ตมั้ยโยเกิร์ตโอ๊ยโอ๊ยพาโลบาร์บีคิวเต้ามาบอกว่าเราต้องกินด้วยเพราะนั้นเราต้องเซฟตัวเองด้วยแต่แบบเอาแบบแปลกหน่อยถ้าอย่างนี้เดี๋ยวเราตอดอุ้มมาแล้วเรามาเซอร์ไพรส์กันเดี๋ยวเราเซ็นด้วยนะว่าประกันสังคมเราอยู่โรงพยาบาลไหนกันโอเคได้เลยโอเคนี่คืออะไรอ่ะอันนี้คือของทั้งหมดที่ต้องมาทำเองโหนี่คือเห็ดเข็มทองมีอะไรอุ้ยมีใครคาราด้าฮาโลแล้วก็มาม่าอันนี้รู้สึกเป็นแบบแห้งด้วยมีอีกถุงนึงนี่เป็นโอ้โบโลน่าไก่ราดซอสหม่าล่าโอเคมานะครับนี่คือเมนูที่เราเนี่ยได้มาอย่างแรกเนี่ยครับเราต้องเอาโบโลน่าเนี่ยครับไปคุกกิ้งก่อนให้มีความหอมกระทะไหมจะราดไหมเดี๋ยวนะต้องลวกเส้นก่อนขอตั้งสติใหม่แป๊บนึงติดตั้งไว้ครับตั้งไว้เดี๋ยวขอชิมวัตถุดิบก่อนได้ไหมอันนี้เป็นไก่หม่าล่านะครับอันนี้เป็นท็อปปิ้งเสียงอ่ะไม่เป็นไรใช้จานได้มีอุปกรณ์แค่นี้สบายในระหว่างนี้เราจะต้องทำเครื่องปรุงมันโรยได้และฝากแอดมินเอาน้ำออกหน่อยครับทาโร่เนี่ยมันก็ต้องมีศิลปะนะไอ้ที่นำไอ้ที่นะมันก็จะหมัดหมัดแบบนี้นี่อยู่รายการมาสเตอร์เชฟคุณชาคริตครับอาหารเมนูนี้ไอรอนเชฟอ่ะพี่ชอบเขามากเลยนะเชฟเอียงอ๋อเอียงมาแล้วว่าน้องด้วยว่าที่เราไม่มีน้ำมันนะครับเราก็เลยจะทำโดยการเขาเรียกว่าผัดน้ำเปล่าเรียบร้อยครับเสร็จเราก็แข็งตอนแรกจะเป็นท็อปปิ้งไม่ต้องถ้าปกตินี้ไปถ่ายข้างนอกนี่ก็คือกินเสร็จไปไหนต้องไหนก็โฮเคยเห็นรังนกไหมที่จริงแล้วเมนูเนี่ยครับชื่อว่านกจ่าไข่อยู่ไหนอ่ะเสร็จแล้วนี่คือเมนูเราเป็นไงดูดีป่ะเฮ้ยคนออฟฟิศเราไปไหนหมดวะมันรู้เลยว่าทำเสร็จแล้วมาแล้วครับเมนูสุดพิเศษชื่อเมนูว่านกจ๋าไข่ไปไหนฮะโอ้โหอร่อยมากเลยค่ะหอยแค่โคตรปลอมเลยการที่กินที่อร่อยเชฟต้องเป็นคนอ่ะมันรับคำใหญ่ไปไหมนั่นแหละถึงเครื่องอร่อยนะมันนี่เดี๋ยวนี้เหมือนมาม่าต้มยำเลยนี่ขนาดเขาไม่รู้นะเนี่ยว่าผมใช้มาม่าอะไรผมยังปรุงให้เหมือนมาม่าต้มยำได้มาขยันอะไรตอนนี้เร็วเราลองชิมนะกินใช้ได้เนี่ยมีความมันของไข่เฮ้ยมันก็อร่อยนะไปตามมาคนข้างในมานี่คือทีมที่เขาอยู่ข้างในเขาไม่รู้เรื่องกับเราเขาจะเป็นคนตัดสินว่าของพี่เนี่ยได้กี่ดาวนี่คือกรรมการ3คนสุดท้ายครับที่จะตัดสินเราว่าเราควรได้รับรางวัลมิชลินหรือไม่เนี่ยอุ้มเหลือไว้ให้พี่ป๊อกทั้งจานเลยนะเผื่อพี่ป๊อกใส่กล่องกลับไปกินบ้านเห็นไหมพี่ป๊อกแม่งอร่อยมากพูดแค่ว่ามึงเอาอะไรกูกินเนี่ยเป็นไงอร่อยไหม
อร่อยโอ้โหเป็นไงทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะโอนไว้ออกคนที่โอนไว้ออกได้คนสุดท้ายคือคนที่ต้องกินวันนี้ที่เหลือทั้งหมดโอนน้อยออกจะเอ้ยจะไปทอดโอนน้อยออกสามมาออกก่อนเมื่อไหร่คนไอ้คนกินคอนเทนต์นะเออจะรอดไหมวะเราทำรับพิธีการมอบนะครับก็ฝากจัดการให้หมดเรียบร้อยด้วยนะครับโอเคเอาไว้ในครั้งหน้านะครับเราจะพากินไปเที่ยวที่ไหนครับก็อย่าลืมติดตามในช่องจอดอนอนะครับไปละบ๊ายบายแม่ทำเป็นยังไงบ้างที่ได้รางวัลนี้ครับดีใจมากเลยค่ะ Thank you.